บว่าไม่สบายเลยไม่ได้ห้องค่ะไม่สบายน่าจะเข้าเป็นวันนี้เลยเพราะว่าทำงานหนักมาหลายวันไปคอนเสิร์ตแล้วมันข้ามจังหวัดกระโดดมาหลายที่มากไม่สบายเป็นยังไงบ้างรู้สึกเหมือนอยากจะเป็นลมไหวใช่ไหมไปเจอแล้วไปหาหมอจะต้องไปหาหมอคือต้องหยุดงานมากแค่ไหนก็ไม่ละค่ะแต่ว่าเพียงแค่แบบเขาเรียกอะไรมันติดต่อกันหลายวันแล้วก็ขึ้นเครื่องบินมาแล้ว 3-4 รอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบนั่งรถตู้ตลอดเดี๋ยววันนี้อาการก็คือตอนนี้มีปวดหัวหรือไม่สบายยังไงคะรู้สึกเพลียใช่รู้สึกมันจะแบบยืนไม่ค่อยตรงก็คือพักผ่อนน้อยด้วยใช่เหมือนช่วงนี้เราต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วยใช่คือไม่ได้แบบว่ามีแบบออนทัวร์ติดกันแล้วคือเจอจังหวัดล่าสุดมันแบบมันรถติดมันน้ำท่วมแล้วก็หนูอยู่ในรถแบบประมาณครึ่งวันแบบ10 กับ 10 ชั่วโมงเหมือนแบบกลัวมากไม่เคยเป็นอย่างนี้นานแล้วเหมือนกันหลังจากนี้จะต้องแบบไปหลังจากก็อาจจะแบบพักผ่อนค่ะค่ะจะขอผู้ใหญ่พักงานสักพักไหมครับคุณไม่ค่ะก็คงจะแค่พักสักวันสองวันแต่นั้นสองวันไม่มีคอนเสิร์ตเลยนี่เนาะค่ะจะมีการทำคิวงานก็ไม่ค่ะยังมีช่วงนี้ยังมีว่างอยู่สองวันสามวันก็ยังโอเคแม่ของผู้จัดการเคลียร์ไปพักอะไรอย่างนี้ก็คงหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แม่ก็ห่วงน้องไม่ใช่แม่ยังไม่รู้เลยคุณด่าว่าจะไปหาหมอใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้พี่แม่มีเตือนไหมคะเรื่องแบบว่าการทำงานเยอะหรืออะไรไม่ค่ะเพราะว่าเขาก็เห็นว่าแบบมันแข็งแรงทุกวันอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้แบบตื่นมาแล้วแบบแย่ทำไมเราไม่ขอทางต้องจัดการวันนี้ขอพักเลยไม่เป็นไรค่ะคิวงานตอนนี้คือยังแน่นอยู่ยังแน่นอยู่ยังต้องไม่มีแคนเซิลหรือจะไม่ได้เลยค่ะจะไหวไหวค่ะ